ลัคนาราศีกุมพฤษภาคมนี้รับโชครับทรัพย์ก้อนโตสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านสู่ช่องอาจารย์เกรซเทวาครับ EP นี้ครับเป็นคิวของคนที่ผูกดวงมาแล้วลัคนาสถิตราศีกุมครับมาฟังกันได้เลยนะครับจะต้องบอกนะครับว่าทั้งดาวราหูดาวประจำตัวเราก็ย้ายแล้วได้เทวีโชคดาวพฤหัสบดีก็ย้ายแล้วอีกนะครับก็จะเหลือดาวย้ายไม่เยอะแล้วนะครับเดือนนี้จะนิ่งจะดีแล้วนะครับมีดาวอาทิตย์ย้ายกลางเดือนครับ15อังคารย้าย17พฤษภาครับแล้วดาวศุกร์ก็ย้ายสิ้นเดือนเลยนะครับตรงนี้และดาวพุธก็พักองศาด้วยนะครับเพราะนั้นไปดูกันเลยครับว่าตัวเราจะเป็นเช่นไรกันบ้างครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าดาวราหูเป็นดาวประจำตัวเราครับโคจรฟื้นแล้วนะครับมีกำลังที่ผ่านมาดับครับเหนื่อยตอนนี้ครับได้เทวีโชคฉโลกฉลาผลบุญเก่าให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักดิ์พระราชาราชินีไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองครับหลายๆสิ่งหลายอย่างจะเริ่มเข้าล็อกเข้าที่เข้าทางจะได้มาหรือจะได้เดินทางเพราะไปอยู่ในเรือนสหัสชะเดินทางใหม่สังคมเพื่อนฝูงใหม่อะไรเงี้ยไปฟรีกินฟรีอยู่ฟรีกับฟรีได้หมดเลยนะครับจังหวะนี้จะดูดีมากนะและยิ่งถ้าเข้ากลางเดือนไปแล้วอีกหลังวันที่15ไปอีกดาวอาทิตย์ก็ย้ายออกอีกเพราะอะไรครับอาทิตย์กับราหูเป็นคู่ศัตรูกันไงมันก็หมายความว่ายิ่งกลางเดือนพฤษภาไปแล้วอาทิตย์ย้ายนี่เราก็จะเบาขึ้นนะครับไม่ต้องหนักไม่ต้องเหนื่อยแต่อย่างไรก็ตามก็ยังจะต้องฝากไว้เพราะดาวพุธอันธพาลวิวาทราหูกับเรายังมีอยู่ครับนะครับยังมีอยู่เป็นเดือนสุดท้ายครับเดือนพฤษภาคมนี้แล้วเดี๋ยวมิถุนาก็จะย้ายออกเพราะฉะนั้นถ้ามีอุปสรรคบ้างต้องแก้ปัญหาบ้างเล็กๆน้อยๆครับก็ต้องมีเจอกันบ้างนะครับแต่ก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนั่นเองนะครับตรงนี้ให้รู้ไว้และยิ่งดาวพุธพัก 3-22 เห็นไหมก็อ่อนกำลังจะมาเล่นอะไรกับเราจะมาสร้างความเดือดร้อนให้กับเราเนี่ยที่เป็นราหูเนี่ยก็จะลดลงไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้มั่นใจแต่ทำอะไรก็ให้มีแผนซ้อนแผนไว้ด้วยก็จะดีหรือทำอะไรให้มันถูกต้องชัดเจนอย่าไปมีความลับอย่าไปซุกซ่อนอะไรไม่ดีไว้จะโดนจับได้อยู่ดีนะครับในเดือนพฤษภาคมนี้แต่ถ้าเราชัดเจนถูกต้องโปร่งใสเนี่ยไม่ต้องกลัวอะไรเลยนะครับเราก็จะผ่านได้อย่างแน่นอนครับทีนี้ครับเรื่องการเงินกันบ้างครับจริงๆนี่เรื่องเดียวกับเรื่องโชคลาภเลยนะครับเพราะเป็นดาวดวงเดียวกันจึงได้บอกว่ารับทั้งทรัพย์รับทั้งโชคไงรับทั้งเงินและทั้งโชคเพราะดาวพฤหัสเป็นตัวแทนภพลาภะและภพกระดุมพระการเงินโคจรเป็นเกษตราธิบดีเห็นมั้ยว่าได้อยู่แล้วและช่วง1ถึง25เนี่ยดาวศุกร์ก็โคจรร่วมด้วยเป็นมหาอุดอุดแปลว่ามากมากไปอยู่ในเดือนการเงินก็ได้เงินมากมายนะครับตรงนี้นะเสร็จแล้วมีอะไรมาเพิ่มอีกครับวันที่17ครับพฤษภาดาวอังคารมาเสริมอีก1ดวงครับคืออังคารกับพฤหัสเป็นคู่สมพลพฤหัสกับศุกร์ก็เป็นคู่ทรัพย์คู่โชคพฤหัสกับดาวเกตก็เป็นคู่เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นมั้ยมีดาวมากระจุกกันต้องหลายดวงในเรือนการเงินเนี่ยไม่รับได้ไงอ่ะไม่รวยได้อย่างไรล่ะครับเพราะนั้นเมื่อรู้ขนาดนี้นะครับก็ตั้งใจทำงานทำมาหากินโดยเฉพาะกลางเดือนเนี่ยไอ้วันที่17เนี่ยครับดาวการงานไปลอยอยู่ในเรือนการเงินเนี่ยก็แปลว่าหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองนะครับมีลู่ทางยิ่งขยันยิ่งรวยนะได้มาทั้งตัวเราเองความสามารถสติปัญญาองค์ความรู้เทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรมูแล้วขึ้นอีกก็ได้อีกตั้งหากโชคลาภได้ทั้งจากตัวเราเองนะครับเลขอายุเลขวันเกิดหรือฝันแม่นตีเป็นเลขเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้หมดเลยนะครับยิ่งไปไหว้พระไปเสริมดวงไปมูได้เลยนะครับอันนี้จะดีนะแล้วดาวอังคารเนี่ยมาจากเรือนอะไรครับเรือนสหัสชะสหัสชะกระดุมพระแปลว่าอะไรเดินทางเจรจาออนไลน์ติดต่อเงินทองก็ได้ตังค์อีกเห็นไหมช่วงนี้ต้องอย่าอยู่นิ่งอย่าอยู่กับที่ครับต้องโพสต์ต้องเปิดเผยตัวตนให้เราได้เห็นใช้ทั้งทางตรงทางอ้อมได้ในโลกออนไลน์จะดีนะครับและดาวศุกร์อะครับที่มาลอยในเรือนการเงินเนี่ยมาจากภพพันธุเลยนะพันธุคืออะไรครับก็เกี่ยวข้องกับทางด้านบ้านรถที่ดินไงไปลอยอยู่ในเรือนการเงินเนี่ยแปลว่ามีเกณฑ์จะขายได้เงินในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ฮะและที่สำคัญก็คือได้จากแดนไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศอีกมีมาครบครับหรือบางคนจะซื้อจะขายบ้านรถที่ดินทำมาสังหาเนี่ยเดือนพฤษภาคมนี้จะรุ่งมากครับนะเพราะว่าดาวศุกร์เนี่ยมาอยู่ถึงวันที่25เลยนะทั้งเดือนเลยก็ว่าได้แล้วค่อยย้ายย้ายไปก็ไม่เสียครับเพราะดาวศุกร์เป็น3เขาเรียกศุกร์3นี้จะเจริญยิ่งยศนาครับเจริญรุ่งเรืองเห็นไหมเนื้อหอมปฐุมเกณฑ์ก็เห็นใครก็รักไปต่อได้อีกนะครับ
ที่สำคัญก็เห็นเลยว่าดวงดาวนี้อยู่ในมุมที่ดีมากทั้งการเงินทั้งโชคลาภครับรับทรัพย์ร่ำรวยครับถ้าพื้นดวงเดิมนะดาวพฤหัสเดิมดาวศุกร์ดาวอังคารเดิมอยู่ในมุมที่ดีนะรับประกันเลยครับว่าเดือนพฤษภาคมนี้จะรวยมากๆรวยระเบิดเถิดเทิงเลยก็ว่าได้ครับต่อมาเรื่องงานครับการงานเนี่ยคือดาวอังคารเห็นไหมครับตอนก่อนวันที่17อัน1ถึง1667เนี่ยครับทับลัคนาแปลว่างานเยอะงานมากงานต้องเหนื่อยหน่อยอะไรอย่างนี้นะครับนะหรือจะต้องสู้ลุยต้องเดินทางมีหมดแต่พอหลังที่17นี่แหละครับชัดเจนครับงานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุขเลยครับโอ้โหทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยครับใครทำธุรกิจส่วนตัวนะครับบอกเลยว่าทำให้เต็มที่เลยสุดเล่นที่ประตูขยันให้สุดๆไปเลยครับเพราะกล้าแข่งขยันให้ทายังขาดต้องกล้าก็ได้ก็เสียลงทุนไปเลยแข็งทำตัวให้แข็งแรงเข้าไว้แล้วก็ขยันเห็นไหมสามอย่างเนี้ยทำไปเลยครับดาวที่17รวยลูกเดียวครับชัดเจนใครทำงานประจำก็จะได้งานดีครับหรืองานเข้ามามากขึ้นเราก็ทำไปเจ้านงเจ้านายอุปถัมภ์เมตตาดูแล้วอยู่ในมุมที่สวยหรือไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่ทำงานด้วยโอ้โหยิ่งสวยหรือบางคนทำงานเป็นเกี่ยวกับต้องพบปะลูกค้าใช่ไหมครับมีดาวอังคารกับดาวเกตอยู่ด้วยกันเนี่ยก็เวลาไปที่บ้านลูกค้าหรือที่ทำงานลูกค้าเขามีเจ้าที่เจ้าทางมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เรากราบไหว้มีพระพุทธรูปอะไรก็ตามไปกราบไหว้ขอพรก่อนเลยก่อนเข้าพบครับแล้วพอเข้าพบไปแล้วเนี่ยโอ้โหก็จะเขาเรียกทางสะดวกสดใสครับสำเร็จตามนี้ได้เลยนะทำตามนี้รับรองได้ดีได้ดีอย่างแน่นอนครับในเรื่องความรักกันบ้างครับความรักคือดาวอาทิตย์ครับเพราะว่าเป็นดาวเจ้าเรือนพวกปัตตานีเห็นไหมตอน1ถึง15เนี่ยเป็นมหาอุดนะแต่ไปเจอดาวราหูเจอดาวมุตยูเนี่ยเหนื่อยนะบอกไว้เลยแต่หลังวันที่15ไปแล้วครับพฤษภาคมอาทิตย์ไปอยู่ในบ้านดาวศุกร์โล่งๆเลยครับไม่มีใครมาวุ่นวายแล้วแปลว่าเรื่องความรักเราจะดีขึ้นหลังกลางเดือนไปแล้วครับแล้วไปอยู่ในภพพันธุครับถ้าเป็นคนโสดนะมีเกณฑ์เจอคนใกล้บ้านมาสปาร์คดูดีคุยกันศึกษาเรียนรู้กันไปได้นะครับหรือเขาจะมีส่วนเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินเราได้หมดนะครับหรือถ้ามีคู่แล้วดาวคู่ก็ดีขึ้นจะไม่ค่อยทะเลาะไม่ค่อยมีปัญหาหลังกลางเดือนไปแล้วทำอะไรร่วมกันที่บ้านได้เลยครับทำอาหารพาไปกินไปเที่ยวโอ้ปาร์ตี้ที่บ้านทำได้เลยจะดีครับหรือก็พาไปดูเกี่ยวกับของใช้ในบ้านเพิ่มมากขึ้นได้อีกครับนะความรักกลางเดือนไปแล้วดีขึ้นแน่นอนครับในเรื่องของครอบครัวครับครอบครัวเนี่ยคือดาวศุกร์เห็นไหมครับก็บอกไปแล้วว่าช่วงโอ้1ถึง25เนี่ยเรียกว่าดีมากครับอสังหาริมทรัพย์บ้านรถที่ดินมีเกณฑ์ได้ใครจะซื้อได้เลยนะครับหรือไปคุยเจรจาติดต่อกับที่บ้านเยอะๆครับมีเกณฑ์เขาจะให้เงินให้ทองให้งานหรือทางตรงทางอ้อมได้หมดอยู่ในมุมที่สดใสแล้วพอหลังวันที่25ไปแล้วก็อีก5วันใช่ไหมครับอีก6วันก็เป็นปฐุมเกณฑ์อีกเห็นไหมครับแต่ได้ตำแหน่งเป็นปูปะปะครับก็จะได้ลดลงและน้อยลงแล้วเพราะเมื่อกี้ที่ผ่านมาได้เป็นอุดเห็นไหมมีอะไรรีบไปคุยไปเคลียร์ไปจัดการเลยนะครับกับญาติพี่น้องครอบครัวโดดเด่นมากครับจะได้อะไรดีๆจากตรงนั้นนะครับในเรื่องลูกและบริวารกันบ้างครับลูกและบริวาร นะครับก็คือดาวพุธนั่นเองครับเห็นไหมตอนนี้ยังไม่แจ่มหรอกเพราะดาวพุธพัก3ถึง22พฤษภาเนี่ยแล้วไปเจอราหูเนี่ยพระนวันระวังลูกป่วยลูกเจ็บลูกดื้อลูกไม่ฟังทะเลาะกับลูกบริวารออกบริวารไม่ไปตามนัดบริวารติ๊กกี้โกงเราเนี่ยได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็ต้องบริหารจัดการดีๆค่อยๆคุยกับลูกใช้สตินะครับหรือให้อีกคนคุยถ้าเราเป็นพ่อก็ให้แม่คุยนะหาคนกลางมาช่วยคุยถ้าเราเป็นเจ้านายเราก็เรียกว่าตรวจสอบจับผิดอยู่อย่างนี้ดีกว่านะอย่าใช้อารมณ์อย่าบันดาลโทสะกันจะระเบิดจะพังกันเปล่าๆนะครับเห็นไหมก็บอกทางแก้ไปเรียบร้อยแล้วหรือเราก็ให้หัวหน้าฝ่ายเป็นคนคุยเป็นคนเคลียร์ไปเลยนะครับไม่ต้องทำเองนะเพราะนั้นเรื่องลูกบริวารยังเป็นจังหวะที่ยังไม่ได้สดใสมากนักเพราะฉะนั้นเราจะต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องนี้ด้วยนะอันนี้อาจารย์ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็เลขนำโชคครับโอ้โหชัดมากนะ3 5 9ไปลอยในเรือนการเงินครับแล้วก็มี1 4แถมมาอีกนิดนึงนะครับเป็นเลขนำโชคครับขอให้ทุกท่านร่ำรวยรับทรัพย์รับโชคก้อนใหญ่ก้อนโตเป็นเศรษฐีกันทุกคนเลยนะครับแล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า 100,000 คนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยำและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับ
พราะอาจารย์จะส่งคำทำนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็รอดก่อนไงครับแล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เก๋ก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทำมาครับอวยพรให้ทุกท่านสำเร็จร่ำรวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เก๋เทวามีภาพเฉลิมดวงชะตาส่วนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสำเร็จร่ำรวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สำเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ3ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เกตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เรื่องสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทำบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ติดตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสำเร็จสักเซสสำลิดผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปริ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทำแบบนี้นะครับแล้วนำไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโหดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวา65ครับทักมาสั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพ.ศ.เกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับใครทำครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับอาจารย์เกรทเทวายินดีรับตรวจดวงชะตาเป็นรายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับต้องดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ10ดวงครับบวกดาวจรอีก10ดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคำตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทำแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ำดำขาวทำงานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอเนื้อคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สำคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรัพย์รับทรัพย์รับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกน QR code ตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง790กว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพราะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดไลน์เกรทเทวา65ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นตอบทุกคำถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สำคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสำเร็จได้เลยนะครับอาจจะทำให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอดไลน์แอดไซเกรทเทวา65นะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คำว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสำเร็จและร่ำรวยนะครับอาจารย์เกตเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับและยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับ
และก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพ.ศ.เกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับและพบกันครับอาจารย์เกรทเทวา